อยู่อยู่ไอโฟนช้ามากใช้ร่วมกับ Voice Over แล้วปัดซ้าย YouTube แต่สองครั้งเพื่อเปิดของผมเร็วอยู่นะเพราะว่าเครื่องสเปคใหม่ๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าใครเครื่องสเปคเก่าๆ iPhone 7 iPhone 6s iPhone 5 5s อะไรอย่างเงี้ยใช้แล้วอืดมากเพราะอะไรล่ะครับมาคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสุธิโชคนะครับผมเหตุเกิดจากมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับใช้ iPhone 7อยู่แล้วมีญาติยืมเครื่องไปใช้พอกลับมาปึ๊บเปิดไวเวอร์ปั๊บเท่านั้นแหละครับปัดซ้ายปัดขวาปัดขวาปึ๊บนับ1 2ถึงจะพูดแล้วมีเสียงแก๊กปัดซ้าย1 2พูดถึงจะแก๊กคือมันช้าไปหมดเลยจากเดิมที่เคยปัด Google YouTube Google YouTube เนี่ยปัดแล้วไปตลอดกลับกลายเป็นว่าปัดแล้วมันอืดปัดไปนะแต่มันอืดมากเพราะอะไรครับเพราะว่าญาติที่ยืมเครื่องไปหรือคนที่ยืมเครื่องไปเขาไปอาจเขาโอ้ริ้นรัวเขาอาจจะไปเปิดบางฟีเจอร์หรือลูกเล่นที่ทำให้เครื่องอืดได้เดี๋ยวลองไปดูครับว่าอาจจะเป็นเช่นนี้เครื่องของคุณถ้าให้คนตาดียืมไปนะสตรีมมิ่งแต่สองครั้งเพื่อไปที่ไหนดีโฟลเดอร์การเงิน8การตั้งโฟลเดอร์การตั้งค่าแต่2ครั้งเพื่อเปิดการตั้งค่ากันครับปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่เครื่องอืดพยายามปัดให้ได้นะครับไปที่การตั้งค่าแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปปุ๊บการตั้งค่าเข้ามาในการตั้งค่าแล้วปัดขวาไปหาการช่วยการเข้าถึงครับเดี๋ยวผมไปฮอตสปอตส่วนบุคคลขวาไปเรื่อยๆการแจ้งเตือนเสียงและการสั่นโฟกัสปุ่มเวลาหน้าจอทั่วไปปุ่มศูนย์ควบคุมจอภาพและหน้าจอโฮมการช่วยการเข้าถึงปุ่มปัดขวามาเจอการช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility แล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งตุ๊กตุ๊กคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงช่วยให้คุณกำหนดการทำงานของแล้วที่ผมเจอคือเครื่องที่สเปคไม่แรงอย่าไปเปิดการสั่งการด้วยเสียงเรา1นิ้วปัดขวาไปการมองเห็น voice over เปิดซูมปิดจอภาพและขนาดข้อการเคลื่อนไหวการอ่านเนื้อหาคำบรรยายเสียงกายภาพและการคลิกสัมผัสปุ่ม face ID และการตั้งใจการควบคุมสวิตช์ปิดการสั่งการด้วยเสียงเปิดปุ่มเนี่ยแหละครับเขามาเปิดอยู่ซึ่งแนะนำให้ปิดนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องของคุณเป็น iPhone 7 iPhone 6s แล้วมาเปิดตรงนี้เครื่องของคุณจะอืดไปทันทีกันทีเดียว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปครับการสั่งการด้วยเสียงเปิดเนี่ยการสั่งการด้วยเสียงเปิดอยู่ให้1นิ้วแตะ2ครั้งให้ปิดปิดนะครับก็ถือว่าจริงๆถ้าใครที่ใช้ iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone SE 2, iPhone SE 3 เนี่ยเปิดไปไม่มีปัญหาใดๆหรือเปล่าแต่ไม่มีนะผมเปิดดูผมก็ใช้มันก็เดี๋ยวนะการสั่งการด้วยเสียงผมรู้สึกว่าผมเปิดปิดไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็น iPhone 7, iPhone 6s อะไรอย่างเงี้ยเปิดไปแล้วเครื่องอืดแน่นอนเลยครับก็อย่าลืมลองมาปิดดูครับนี่ก็เป็นทิปเทคนิคง่ายๆที่ใครเจอปัญหาว่า iPhone 6s iPhone 7อืดก็ลองเข้ามาที่การตั้งค่าเข้ามาที่การช่วยการเข้าถึงแล้วก็สั่งการด้วยเสียงเข้ามาแล้วก็สั่งการด้วยเสียงเปิดอยู่ให้1นิ้วแต่2ครั้งให้ปิดนะครับโอเคความรู้ดีๆนำมาฝากกันสำหรับใครที่ประสบปัญหาใดถ้าผมพอช่วยได้ผมจะแนะนำนะครับแล้วก็ถ้าอันไหนมีประโยชน์จะนำมาทำสื่อแบบนี้กันอีกกลับบริการหมอคอม1414 plus นะครับอย่าลืมติดตามได้ที่สายด่วน1414แอปพลิเคชัน Tap to Read นะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS Android ที่ Facebook Fanpage 1414 plus นะครับรวมถึง YouTube Channel 1414 plus แล้วก็ YouTube Channel ของนายหมอคอมด้วยหมอคอม1414รวมถึง TikTok หมอคอม1414ด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม